้าทองไม่ฟังคำแม่จังหน่อยจับได้แอกน้อยตีใส่หัวมารดาตีจนแม่มรณาไม่มีความปราณีไม่มีความเมตตาพวกคุณคิดว่าความหิวมันทำให้คนเราฆ่ากันได้เลยเหรอเมื่ออดีตกาลนานมามีครอบครัวของชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าทองผู้กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็กมีเพียงมารดาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูครอบครัวนี้ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวทั่วๆไปที่ต้องทำนาหาเลี้ยงชีพโดยมีลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวเรื่องราวอันน่าหดหู่ใจนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือน6ฝนหาใหญ่ได้ตกลงมาให้ท้องนาได้ชุ่มฉ่ำทองลูกชายผู้ขยันขันแข็งได้จูงควายลงไปไถนาตามปกติเขาไถนาอยู่นานจนดวงตะวันเกือบจะโผล่พ้นหัวเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าทุกวันที่เคยเป็นและรู้สึกหิวข้าวมากกว่าในทุกๆครั้งซึ่งในแต่ละวันมารดาผู้ชราจะมาส่งกล่องข้าวพร้อมอาหารการกินให้แต่เช้าวันนี้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนว่าผู้เป็นมารดานั้นจะมาส่งข้าวช้าผิดปกติคงเป็นเพราะความหิวโซนั่นเองเขาจึงหยุดไถนาแล้วไปพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเดียวกันนั้นสายตาของเขาก็ได้เหม่อมองไปที่คันนาว่าเมื่อไหร่กันนะที่มารดาจะนำข้าวมาส่งดวงตะวันสูงขึ้นแดดยิ่งร้อนแต่มารดาก็ยังไม่มาท่ามกลางไอแดดที่กำลังร้อนผ่าพลันสายตาเหลือบไปเห็นมารดากำลังเดินเรียบมาตามคันนาเหมือนเช่นเคยด้วยท่าทางที่ลุกลี้ลุกลนของมารดายิ่งทำให้ทองนั้นหงุดหงิดใจมารดาเดินมาพร้อมกับหาบตะกร้ากล่องข้าวน้อยงูเงินไปงูเงินมาเขารู้สึกไม่พอใจที่มารดามาส่งข้าวช้าและด้วยความหิวกระหายจนตาลายนั้นทำให้เกิดอารมณ์พุ่งพล่านอีกทั้งเมื่อแลเห็นกล่องข้าวนั้นมันเล็กมากดูท่าทางจะไม่พอกินด้วยความโมโหหิวจึงเอ่ยปากต่อว่ามารดาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่ากล่องข้าวกล่องใหญ่ทำไมมึงไม่เอามาอีห่ามึงเก็บไว้ให้ใครผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวมันจะเล็กก็จริงแต่ข้าวข้างในมันอัดแน่นนะลูกแต่ด้วยความหิวประกอบกับความเด็ดเหนื่อยและโมโหหุนหันส่งผลให้ทองหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆชายหนุ่มเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้าคว้าไม้แอกน้อยง้างจะตีมารดาในขณะนั้นมารดาเห็นว่าลูกตัวเองกำลังจะทำร้ายตนจึงวิงวอนร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนาโฟังกระแสแม่ก่อนนะลูกจ้าอย่าฆ่าแม่บาปกรรมจะตามมาเพราะมารดามีคุณเหลืออนันต์ตั้งแต่เล็กจนโตแม่เลี้ยงเจ้าคุณของแม่ยายเฒ่ามีมากลายเลี้ยงแต่น้อยจนโตใหญ่
ให้เห็นใจบ่เคยเอามือบ่ายตีลูกตนพ่อเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาทรยศเจ้าใจคดใจเลี้ยวไม่ชะงนห้องจะทองบุญตาโอหรือทนแม่ขอชีวิตเจ้าสักคนเธอลูกยาเมื่อทองได้ฟังคำวิงวอนของมันดาแล้วเขาไม่ได้เกิดความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นเขากลับกระหน่ำตีมารดาที่แก่ชราจนล้มลงจากนั้นก็เดินตรงไปกินข้าวโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรและเมื่อกินข้าวจนอิ่มเหลือไปเห็นว่าในกล่องข้าวที่ตนเองบ่นว่าเล็กนั้นยังเหลือข้าวอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งจึงสำนึกได้ว่าตนเองตีแม่ด้วยความโมโหหิวและเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปดูอาการมารดาเขาสวมกอดและเอ่ยคำขอโทษร่างมารดาแน่นิ่งไม่ไหวติงโถอนิจจาแม่ได้สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มทะเลือกถลายหน้าไปบนร่างที่ไร้วิญญาณของมารดาคร่ำครวญร้องไห้ปานจะตายเขากราบไปที่ร่างของมารดาสำนึกผิดที่ได้ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบและไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอย่างไรดีจึงเข้าไปกราบนมัสการสมภารวัดและเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังสมภารสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนเองนั้นบาปหนักถือเป็นมาตุฆาตต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวที่จะทำให้บาปนั้นเบาลงได้ด้วยการสร้างพระธาตุฝังกระดูกมานาไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไถ่บาปหนักให้เบาบางลงได้เมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้วจึงขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นพระธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้ผู้คนทั้งหลายต่างให้ชื่อว่าธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จวบจนทุกวันนี้นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี